นี่26ล้านใช้แทนพ่อบ้านหลังใหม่แอลลี่อชิรยาทำงานหนักใช้หนี้ช่วยพ่อบ้านหลังใหม่แอลลี่อชิรยาทำงานหนักไม่ได้พักค่าตัว100ล้านใช้หนี้มหาศาลช่วยพ่อคืนแทนเป็นลูกสาวสุดกตัญญูเป็นที่เรียบร้อยสำหรับน้องแอนลี่อธิรยาที่ตอนนี้ต้องบอกว่านับวันยิ่งสวยและรวยมากๆเวลาผ่านไปไม่กี่ปีจากสาวน้อยที่ช่างพูดช่างเจรจาในวันนั้นตอนนี้โตใกล้จะเป็นสาวเต็มตัวแล้วค่ะสำหรับน้องแอนลี่นิติพลลูกสาวพ่ออ่ำอมรินทร์และแม่จอยอธิรยาและต้องบอกว่าเราเห็นสาวน้อยคนนี้มาตั้งแต่เล็กแบบเบาะจนค่อยๆเติบโตอีกไม่กี่ปีก็คงจะแตกเนื้อสาวเต็มตัวเห็นน้องแอนลี่ในวันนี้แล้วคิดถึงน้องแอนลี่สาวที่ฉลาดพูดในวัยเล็กจังล่าสุดน้องแอนลี่ให้สัมภาษณ์หลังจากมาร่วมงานถึงกระแสความฮอตของตัวเองพร้อมยังเล่าถึงการเรียนออนไลน์ตามเวลาต่างประเทศงานนี้เจ้าตัวสู้ไหวไหมไปดูกันฮอตมากพรีเซนเตอร์15ตัวแอนลี่ตอบว่าไม่ได้ฮอตขนาดนั้นค่ะขอบคุณในทุกๆแบรนด์มากๆเลยนะคะที่เห็นศักยภาพและความพยายามของเรายังรับได้อีกมาเลยค่ะถามต่ออีกว่ารับทรัพย์100ล้านเลยจริงไหมพอมูลค่ารวมน่าจะมากกว่า100ล้านแอนลี่ได้ตอบว่าไม่รู้เลยต้องถามที่ค่ายเลยค่ะเรารู้แค่เรื่องโชว์ของตัวเองว่าเราจะทำได้เท่าไหร่ไม่ได้รู้เรื่องตัวเลขเลยแค่ทำงานให้มันออกมาดีขึ้นเรื่อยๆให้คนได้เห็นว่าเราพยายามขอบคุณทุกๆคนที่คอยซัพพอร์ตนะคะรู้สึกดีใจมากๆซึ่งตอนนี้เพิ่งอายุ18ปีบริบูรณ์ไปได้ไม่กี่วันสำหรับนักร้องเสียงใสแอลลี่อชิรยานิติพลลูกสาวของพ่ออ่ำอมรินทร์และแม่จอยอชิรยาซึ่งในอดีตนั้นพ่ออ่ำต้องเจอมรสุมชีวิตหลายอย่างท้าโถมช่วงชีวิตตกอับไม่มีงานเลยพ่อไม่มีงานเลยร่างกายก็ไม่ปกติไปหาหมอส่วนจุดหักเหหลังจากแต่งงานมีครอบครัวต้องหย่า กับแม่จอยภรรยาหนี้สิน26ล้านจากทรัพย์สินพ่ออ่ำความเครียดก็มาตอนนั้นคิดว่าจะต้องแก้ไขให้ได้กลับมาให้ได้แม้ไม่เหมือนเดิมต้องหย่า กันเธอนั้นสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนเป็นพ่อเป็นแม่อย่างมากด้วยความที่เป็นคนกล้าแสดงออกทำให้เธอมุมานะบากบั่นมุ่งมั่นทำตามความฝันที่ทำให้เธอมายืนอยู่ในจุดนี้ได้เรียกว่าจากที่แอลลี่เคยโดนใครต่อใครดูถูกเธอรวมถึงมีกระแสถาโถมเข้ามาแต่แอลลี่ก็สามารถฝ่ามันมาได้อย่างสง่างามแถมงามอย่างไรที่ติอีกทั้งที่ตอนนี้แอลลี่ก็เติบโตเป็นสาวสวยสดใสสมวัยเปล่งประกายออร่าแบบสุดเรียกว่าสามารถสะกดทุกสายตาให้จ้องมามองที่เธอได้